สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเมโมแรนดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Diablo 3นะครับ Reaper of Soul แพทช์ 2.6.5 นะครับวันนี้เป็นเซตของวิสาทนะครับเป็นซีรีส์วิสาทนะครับเริ่มต้นกันที่เซตแรกเลยละกันนะครับวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราหากใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเซตวันนี้ก็คือเซตเวียนะครับเซตเวียจะมีความสามารถในการแปลงร่างนะครับส่วนอ็อบเจกต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าด่านแล้วกันเนาะไอเทมที่เราต้องเตรียมไปในเซตเวียนะครับคือเซต6ชิ้นแน่นอนนะครับก็ใส่ครบแล้วกันเนาะสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเข็มขัดอันนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราแปลงร่างเนี่ยเราจะได้สแต็กของอาร์คอน50ทันทีเลยนะครับซึ่งมันทำให้เราเก็บอ็อบเจกต์ของดันเจียนได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเข็มขัดอันนี้จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็อาวุธกับออฟแฮนด์นะครับ2 อันนี้เป็นเซตคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้หามาใช้ด้วยนะครับจะได้ง่ายต่อการเคลียร์มอนนั่นเองนะครับเมื่อเราแปลงร่างเนี่ยมันจะทำการปล่อยเวลออฟฟอร์สออกมาทุกๆวินาทีนะครับทุกๆ1วินาทีเนาะแล้วไอเวลออฟฟอร์สเนี่ยเวลาโดนมอนเนี่ยตอน1ตัวมันจะได้สแต็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆเอามาใช้นะครับเพื่อเก็บสแต็กให้มันครบ100นะครับผมไอเทมเนี่ยประมาณนี้นะครับคันในคิ้วผมอยากได้ลดคูลดาวน์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมใส่อินโกมนะครับแล้วก็เลโอนิคาวนะครับเอามาใช้ด้วยเช่นกันเนาะสุดท้ายเป็นออฟซิเดียนลิงนะครับจะเห็นว่า3ไอเทมพวกนี้เนี่ยผมจะใส่เกือบกับทุกเซตดันเจี้ยนเลยนะครับโดยเฉพาะเลโอนิคาวเนี่ยขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่มานะครับอย่าลืมเนาะส่วนอินโกมเนี่ยจริงๆใส่ไม่ใส่ก็ได้ผมรู้สึกว่าข้างในมันมีอีลิทอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเอามาลดคูลดาวน์ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะทีนี้มาดูที่สกิลนะครับสกิลแรกอาคอนผมใช้เป็นสโลว์ไทม์นะครับจริงๆใช้เป็นอะไรก็ได้แหละเพราะอาคอนมันได้น่าจะได้ออรูนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดได้ออรูนจริงๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็แบ็คโฮเนี่ยผมเอามาแทบจะไม่ได้ใช้เลยเอาง่ายๆคือจริงๆสายเนี้ยต้องการแค่อาคอนนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงผมที่จำเป็นก็คืออาร์เคนทอร์เรนต์นะครับคือสแตติกดิชแชนนะครับอันนี้ต้องการเนาะแล้วก็เทเลพอร์ตเนี่ยเอามาด้วยก็ได้นะครับเผื่อไม่มีมูฟเมนต์สกิลเนาะเอาไว้แบบวิ่งหามอนอะไรอย่างงี้ก็เผื่อไว้นะครับส่วนอีก2สกิลเป็นสกิลซับนะครับก็คือเมจิกเวพอนนะครับรูนเป็นดีเฟคชั่นแล้วก็เอเนอร์จีอาร์เมอร์รูนเป็นฟอร์ซอาร์เมอร์นะครับส่วนไอ้แบ็คโฮเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้เลยเอาจริงๆเนี่ยไอ้สกิล1ไอ้สกิล2 3 4เนี่ยผมแทบจะไม่ได้กดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บัฟเนี่ยก็เอามาไว้เผื่อได้กดเฉยๆเท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูทางไปดันเจียนกันทางไปดันเจียนนะครับจะอยู่ที่Lekith Crossing นะครับเป็นทางไปหาบอส Seekbreaker Assault Beast นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักเรียกสะพานยาวๆถ้าเกิดพูดชื่อภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยชินเนาะมันจะเป็นบอสซิกเบเกอร์นะครับซึ่งทางไปเนี่ยมันไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้ว่าเราก็เขาเรียกว่าแปลงร่างอาคอนไปแล้วกันเนาะมันน่าจะง่ายกับเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปจนกว่าจะสุดแมปเลยนะครับเราก็จะเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วกันอุ้ยโอเคตรงนี้มันข้ามไม่ได้นะครับมันยาวไปหน่อยเนาะโอเคข้ามอนตามทางไปด้วยก็ได้นะครับเพราะยังไงเราอินกอมมามันถ้าเจออีดิทเจอแชมเปี้ยนมันลดคูลดาวน์ให้เราด้วยนะครับโอเคพอเรามาถึงประตูที่จะไปหาซีเบเกอร์นะครับมันจะอยู่ทางด้านบนนะครับมันจะมีบันไดอยู่ให้เราขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าเซตดันเจียนเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะมาดูออบเจกต์กันบ้างนะครับออบเจกต์แรกที่เราจะต้องทำให้เสร็จก็คือเราจะต้องได้100สแต็กนะครับหลังจากเราแปลงร่างเป็นอาร์คอนฟอร์มแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแปลงร่างแล้วเรามีเข็มขัดมันจะได้มาแล้ว50เพราะฉะนั้นเราเก็บอีกแค่50เราก็จะครบแล้วนะครับทำให้ได้3รอบนะครับผมจะแนะนำในดันเจียนอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าวิธีทำที่มันง่ายจริงๆจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่า300ค่ามอน300ตัวโดยที่เรายังอยู่ในสถานะอาคอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยรวมคือใช้อาคอนเป็นหลักนะครับแปลงร่างเป็นอาคอนก็พอเนาะเข้ามาบัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเจอมอนฝูงแรกเนี่ยผมแนะนำให้แปลงร่างไปเลยผมจะวิ่งประมาณนี้นะครับคือ
ผมจะวิ่งล้อขอบก่อนนะครับเพราะว่าแมปค่อนข้างสั้นนะครับจะบอกว่าค่อนข้างสั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันสั้นนะโอเคตรงเนี้ยเก็บสแต็กได้สบายมากโอเคพอสแต็กครบปุ๊บนะครับผมอยากให้หยุดไว้ก่อนเนาะหยุดไว้ก่อนแล้วก็พยายามเคลียร์มอนทำให้เราแปลงร่างอีกทีแล้วเราค่อยเก็บมอนต่อนะครับทำแบบนี้เพราะว่าคือมอนในดันเจี้ยนนี้มันมีประมาณแค่600 700ตัวเองนะแล้วก็กันพลาดนะครับกันพลาดถ้าเกิดเราฆ่ามอนเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะฆ่าสแต็กมันจะไม่ถึงนะครับแต่จริงๆผมก็น่าจะถึงแล้วเนาะเอ้าตกลงผ่านเฉยเมื่อกี้มันเหลือเสี้ยววินะครับเกือบไม่ผ่านแล้วนะเมื่อกี้โอเคเราแปลงร่างต่อนะครับพยายามวิ่งเล่เทะยังไงก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องวิ่งแบบตามทางนะผมมองว่าแมปนี้มันสั้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถวิ่งได้ทั่วอยู่แล้วถ้าเกิดมอนมันขาดมันเหลือยังไงเนี่ยผมว่าวิ่งกลับมาก็ยังทันนะครับอันนี้ออบเจกต์แรกเราเสร็จแล้วเนาะโอเคหรือจะวิ่งแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับวิ่งเป็นบันไดงูแบบเนี้ยนะฮะไอ้วิ่งเป็นงูเลื้อยนะครับเราจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนิดนึงเนาะโอเคจะเห็นว่าแถวนี้มอนเยอะมากเราเหลือแค่เก็บค่าให้ครบ300ตัวนะครับโอเคผมจะกดสกิล1เพื่อเคลียร์มอนไปด้วยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายนะครับโอเคผมมันไม่ค่อยมีดาเมจแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้เอาสแต็กอาคอนมาอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดาเมจแค่ช่วงที่เราแปลงร่างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ไม่ได้แปลงร่างเนี่ยเราจะใช้อาร์เคนทอร์เรนต์ในการมีคูลดาวน์นะครับเพราะว่าเราเอาออกซิเดนลิงมาด้วยเนาะจะเห็นว่าลดง่ายมากนะครับออบเจกต์2เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะวิ่งเคลียร์ให้ครบนะครับทั้งดันดูซิว่าจะทันไหมแต่ผมว่าแมปมันสั้นอยู่นะแต่ถ้าเกิดลืมมอนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเห็นว่ามอนมันหนีเรานะครับถ้ามอนมันไม่หนีเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆผมว่าเราจะเสียเวลาตรงที่ไอ้นี่เนี่ยแหละคือแปลงร่างเป็นอาควอนนี่แหละเนาะถ้าไม่แปลงร่างเนี่ยมันไม่แรงเลยนะครับมาดูซิผมพลาดมอนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยโอเคคือมอนมันชอบวิ่งหนีเนี่ยเห็นไหมพอมอนมันวิ่งหนีเนี่ยเราจะซวยเอานะครับถ้าเกิดเราฆ่ามอนไม่หมดเนาะเหลืออีก1นาทีนะครับกับมอนอีก140กว่าตัวเลยนะครับดูซิว่าจะทันหรือเปล่าเสียวจังเลยอ่ะกลัวไม่ทันนะฮะถ้ามอนมันไม่วิ่งหนีผมว่าผมน่าจะทันว่ะแต่ถ้ามอนหนีแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเหลืออีกนาทีกว่าๆนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะทันนะผมว่าน่าจะทันมีความรู้สึกว่าน่าจะทันนะครับโอเคผมจะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับเพราะว่าต้องการสมาธิมากๆกลัวทำมอนหลุดนะครับแถวนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะโอเคโอ้โหเมื่อกี้เราน่าจะฆ่าอีลิทก่อนนะครับเป็นงานยากสำหรับเรามากๆการที่ไม่มีร่างแปลงแล้วก็มาฆ่าอีลิทนะครับเหลืออีก14ตัวนะครับเหลืออีก2ตัวกับอีก20กว่าวิชิบหายแล้วผมว่ามันหลุดอยู่ตรงนู้นน่ะตัวนึงแน่เลยอีก10วินะครับทันมั้ยเนี่ยมีมั้ยตัวนึงตัวสุดท้ายไม่น่าทันแล้วแหละโอเคขาดมอนตัวนึงนะครับขาดมอนตัวเดียวจริงโอเคขออีกรอบแล้วกันนะ
คเราจะไม่เสียเวลาเราจะตุ้มตามเลยแล้วกันเนาะมอนมันชอบวิ่งหนีว่ะถ้ามอนไม่วิ่งหนีจะสบายมากๆเลยนะครับเอ้ยมันติดอะไรมันออกไม่ได้เนี่ยโอเคเรากลับไปไม่ได้แล้วเราต้องมีแต่จะต้องไปทางนี้แล้วนะครับเพราะว่าฝูงมอนเราแปลงร่างแล้วด้วยนะครับเราต้องการฝูงมอนเยอะๆนะครับเพื่อเก็บสแต็กอาคอนโอเคดังนั้นเคลียร์เป็นห้องๆไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายนะครับโอเคผมรู้แล้วทำไมมันถึงไอ้นี้ไม่ได้โอเคเคลียร์ไปทีละห้องจะได้อีซี่นะครับมาเดี๋ยวเคลียร์ไม่เป็นห้องแล้วยุ่งยากอีกนะครับเอาห้องแรกก่อนเลยแล้วกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคออบเจกต์1เสร็จเรียบร้อยนะครับมีตัวหนีมาตรงนี้จะเห็นว่าผมต้องการลดคูลดาวน์เยอะๆจริงๆนะเพราะเวลาแปลงร่างไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเคลียร์มอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเอาเรลิกขาวมาด้วยแหละเรื่องของเรื่องเลยบางทีก็รู้สึกว่าไม่ต้องบินก็ได้ไม่ต้องบินก็แรงเหมือนกันนะครับจริงๆอินโกรมนี่ก็ไม่น่าเอามาเลยว่ะแต่ว่าก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่ดีที่สุดแล้วแหละโอเคเราจะไล่ไปทีละห้องนะครับทีนี้เราจะไม่พลาดโอเคตอนนี้ไม่ต้องทำเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเราก็แค่เคลียร์มอนให้ครบ300ตัวนะครับเรียบร้อยแปลงร่างได้แล้วไปออบเจกต์2เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูมอนก่อนโอเคมีหลุดอยู่ตัวหนึ่งจริงๆด้วยเหลืออีก200กว่าตัวนะครับมีหลุดอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งนะครับข้างบนเห็นไหมแล้วเราก็ต้องมารอแปลงร่างเนี่ยมันเสียเวลานะครับจริงๆแต่ถ้าเสียเวลาแล้วชัวร์แล้วก็เอาแล้วแหละนะเสียเวลาชัวร์ก็เอาเนาะเออป่ะตรงกลางเนี่ยน่าจะเยอะนะครับมันจะวิ่งหนีไปไหนวะเนี่ยรำคาญแล้วเนี่ยมาข้างในนี้เคลียร์ก่อนแล้วกันงั้นไอ้ข้างนอกนู้นรอไปก่อนแล้วกันนะเออใช้เลเซอร์ก็ได้นี่หว่าเลเซอร์น่าจะเคลียร์ง่ายกว่าเยอะเลยครับไอ้พวกวิ่งหนีเนี่ยพอไม่ได้แปลงร่างแล้วแบบดาเมจไม่ค่อยมีจริงๆนะโอเคใช้เลเซอร์ดีกว่านะครับโอเคเลเซอร์เคลียร์มอนได้ดีกว่าจริงๆเหลืออีก30กว่าตัวกับอีก45วินะครับผมว่าผมทันว่ะผมว่ารอบนี้ทันว่ะถ้าไม่เหลือมอนอะเออโถใช้เลเซอร์ซะตั้งนานก็ดีแล้วนะครับโอเคเหลืออยู่ประมาณ20วินะครับโอเคคราวนี้ผ่านนะเรียบร้อยนะครับรอบแรกเนี่ยน่าจะผ่านนะแต่เสียอย่างเดียวคือดันนะครับไปติดอยู่แค่นั้นเองนะตัวเดียวเองนะครับโอเคแมปเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีห้องทั้งหมดผมเรียกมัน4ห้องละกันเนาะห้องแรกคือห้องที่เราเจอห้องแรกสี่เหลี่ยมห้องแรกนะครับแล้วก็ห้องบนห้องล่างแล้วก็ห้องกลางนะครับห้องกลางเนี่ยมอนมันน้อยสุดแล้วแหละผมว่ามันเดินแค่เป็นกากบาทก็เคลียร์หมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เราก็ลืมเนาะว่ามันใช้เลเซอร์ได้ตอนแปลงร่างนะครับจะ
ะเห็นว่าตอนแมงล่าเนี่ยคลิกขวาสกิลมันคือปล่อยเลเซอร์นะครับผมแนะนำให้กดเลเซอร์ค้างแล้วก็กดบิงไล่ฆ่าเลยแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแหละนะทำวิธีนี้ง่ายกว่านะครับวิธีการเล่นได้ง่ายๆเลยก็คือเคลียร์เป็นห้องๆไปนะหรือจะเคลียร์แบบอย่าให้เหลือจริงๆลงเซตดันเจี้ยนผมก็ไม่อยากให้เหลือมอนไว้นะครับถ้าเกิดทิ้งมอนไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะยุ่งยากเหมือนตอนแรกที่ผมลงนั่นแหละคือต้องมาหามอนนะครับก็สกิลก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จริงๆไม่มีไอเซตคู่นี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนเนาะเพราะยังไงก็ดาเมจพออยู่แล้วนะครับโอเคไปเจอกันที่เมืองเนาะเอาตรงๆก็เอาแบ็คโฮมาเนี่ยก็เหมือนรวบได้ค่าได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆแบ็คโฮก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ก็โอเคเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็แบตเตอรี่ไปอีก1เซตแล้วนะครับสำหรับวิสาดเนาะก็จะเหลืออีก3เซตนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม